และเพื่อแทนคำขอบคุณทั้ง3เหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและจิตอาสาจากทุกสารทิศที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมางานนี้บอสใหญ่ช่อง3คุณประวิตรมาลีนนท์รวมทั้งทีมนักข่าวนักแสดงและทีมงานช่อง3ก็ขอร่วมขอบคุณในงานน้ำใจไทยโดยมีมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีรวมทีมเฉพาะกิจครอบครัวข่าว3เหล่านักร้องแดนเซอร์และนักข่าวจากภาคสนามที่สวยหล่อเด้งแปลกตากว่าทุกครั้งจากที่เคยเห็นบนหน้าจอทีวีเลยล่ะค่ะและเหล่าผู้จัดนักแสดงทุกค่ายที่ร่วมตะลุยน้ำท่วมมาด้วยกันตบท้ายด้วยพี่ใหญ่คุณสรยุทธ์ที่นำทีมกองทัพครอบครัวช่อง3จากทุกฝ่ายมาร่วมขอบคุณน้ำใจคนไทยทั้งประเทศที่พร้อมผนึกกำลังและคำสัญญาว่าจะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะมาช่วยเหลือตอนที่มหาอุทกภัยเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเราครับพี่ทหารพี่ตำรวจพี่ปอลิสตึงฮะเต็มไปหมดผมและความพิเศษก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในงานวันนี้ครับผมพี่ๆครอบครัวข่าวครับผมโอ้ยมาเล่นดนตรีร้องเพลงกันโอ้โหทั้งเล่นดนตรีสดทั้งมาเป็นหางเครื่องทั้งร้องลูกทุ่งหมอลำครับผมเยอะแยะเซอร์ไพรส์มากได้เป็นเกียรติร้องเพลงในงานนี้ถูกต้องเดี๋ยวเป็นการขอบคุณตอบแทนพี่ๆไปนะฮะครับผมอย่าเพิ่งท้อนะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องน้ำท่วมผมกับพี่บอยนี่ก็เป็นผู้ประสบภัยครับนี่ฮะยิ้มรับกับมันครับผมแล้วมันก็ผ่านไปครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมบ้านเลยครับผมแต่ดิฉันน่ะสนุกพอเลยนะคะ